ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เทศบาลตำบลต้นไทรนะครับได้รับเป็นเจ้าภาพประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสนะครับครั้งที่44นะครับประจำปี2563ครั้งที่1นะครับตัวกับวันที่9ก็เป็นวันที่ดีมากนะครับก็ทำดีแล้วนะครับที่ได้เห็นพวกเราเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับที่ได้มาถึงหน้าที่เทศบาลตำบลต้นไทรวันนี้นะครับวันนี้ก็ในนามนะครับประธานที่ประชุมทั่วคราวนะครับเพราะว่าประธานจริงๆแล้วนะครับในการประชุมวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของประธานคนเก่านะครับแต่ว่าประธานคนเก่านั้นติดประชุมกระจายอำนาจที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็เลยมอบหมายให้ผมทำหน้าที่ไปตามทางก่อนครับจนกว่าท่านจะเดินทางมาถึงนะครับฉะนั้นในระเบียบการประชุมในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะประชุมตามระเบียบวาระนะครับตามเทศบาลตำบลต้นไทรนะครับก็อยากจะให้ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทรได้บรรยายถึงในส่วนของความเป็นมาของเทศบาลตำบลต้นไทรไปพักๆก่อนนะครับเพราะว่าก็ต้องขอไปด้วยนะครับที่ทางเทศบาลตำบลต้นไทรไม่ได้ทำฉายวิดีทัศน์ให้พวกเราในวันนี้นะครับเพราะว่าไม่เป็นไรนะครับอยากจะให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายถึงความเป็นมาของเทศบาลแล้วก็ได้แนะนำตัวมาที่สภาเทศบาลแล้วก็ทีมบริหารก่อนแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่อไปครับนะครับคณะผู้บริหารนะครับสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลต้นไทรให้ทุกคนได้รู้จักกันทางต้นไทรนายอามะวานกรองนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทรนายรุษฎีอเวกกที่ปรึกษานายกเทศมนตรีก็คือบลัดเทศบาลตำบลต้นไทรนะคะเนื่องจากว่าเทศบาลวันนี้ไม่ได้เตรียมในส่วนที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ว่าเป็นวีดีทัศน์นะคะก็เลยจะมารายงานในเป็นข้อมูลทั่วไปนะคะของเทศบาลตำบลต้นไทรนะคะเทศบาลตำบลต้นไทรนะคะยกฐานะจากสุขาภิบาลนะคะเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2542นะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลกระบุการสังเมาะนะคะมีพื้นที่นะคะก็คือ 11.80 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยหมู่ที่1และหมู่ที่6บางส่วนนะคะเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะคะประชากรนะคะณวันที่31นะคะพุทธศักราช2562อยู่ที่ 4,000 กว่าคนนะคะประชากรส่วนใหญ่นะคะก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น2เขตด้วยกันนะคะก็คือเขตละ6คนนะคะก็ในเขตเทศบาลตำบลต้นไทรนะคะประกอบด้วยชุมชน8ชุมชนนะคะก็คือชุมชนที่1ก็คือชุมชนในตลาดต้นไทรนะคะที่2ก็คือชุมชนบันไดเยนะคะอันที่3ก็คือชุมชนโคกโบตานะคะที่4ก็คือชุมชนโคกการีนะคะอันที่5นะคะชุมชนบวรมอนะคะ7ก็คือชุมชนฉลองเฉลิมนะคะ8ก็คือชุมชนบาตูนะคะแล้วก็สุดท้ายคือชุมชนกนนะคะท่านครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการพิจารณาร่วมมาทำหน้าที่ต่างๆนั่นกับเทศบาลจังหวัดเทศบาลภาคใต้นะครับเทศบาลภาคใต้นะครับเป็นตัวทำหน้าที่เรื่องของการอนุมัติงบต่างๆหรือว่าการประชุมศึกษาหรือต่างๆในส่วนของเทศบาลภาคใต้ต่อไปนะครับก็ในส่วนของประหลัดเทศบาลนะครับอยากจะให้พวกเราไม่ต้องในการลงคะแนนเสียงดีกว่านะครับใครที่คิดว่าน่าจะคุยกันเลยกันเลยก่อนหน้านั้นนะครับอยากจะให้พวกเราได้เสนอนะครับประหลัดเทศบาลหนึ่งท่านนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของเทศบาลภาคใต้นะครับท่านนะครับขอเชิญพิจารณาเสนอชื่อนะครับก็มีผู้รับรองนะครับเป็นท่านนะครับถ้าเสนอชื่อสองท่านนะครับก็ต้องมีการเลือกทางลับด้วย
ลงคะแนนเสียงนะครับเราคิดว่าคงไม่มีทั้งสองอย่างเลยที่จะให้เราเสนอชื่อแล้วก็ยกรับรองจะดีกว่าครับเพราะว่าการทำงานในส่วนของประธานสถานีบัตรจังหวัดแล้วก็ตัวแทนของปลัดนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีตัวแทนของประธานสภาด้วยนะครับเพื่อดำเนินการกับเพื่อนในส่วนของสถานีบัตรภาคใต้ต่อไปนะครับก็ในส่วนนี้ขอเรียนเชิญนะครับเสนอชื่อประหลัดนะครับท่านนะครับเพื่อจะเปลี่ยนตัวแทนนะครับจังหวัดภาคใต้แล้วก็ดำเนินการกับเพื่อนตามแผนทำงานของสถานีบัตรต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้เสนอชื่อครับครับเรียนท่านประธานสถานีบัตรแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับกระผมนายพิเชษฐ์บุญเลิศแม่ทัพประหลัดเทศบาลตำบลแหวนครับขออนุญาตเสนอชื่อนายรัฐศักดิ์จันทรุวงศ์ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นตัวแทนของปลัดครับเป็นการนะครับตัวแทนของปลัดนะครับให้ปลัดรัฐศักดิ์นะครับซึ่งเป็นปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นตัวแทนปลัดเพื่อดำเนินการกับเพื่อนตามนโยบายสถานีบัตรภาคใต้ต่อไปครับก็ไปในข้อ2นะครับการคัดเลือกตัวแทนซึ่งเป็นประธานสภาเทศบาลในจังหวัดนราธิวาสนั่นคือโปรแกรมนะครับต้องมีการเสนอชื่อนะครับเพื่อเป็นตัวแทนทำหน้าที่เหมือนกับตัวแทนประหลัดนะครับขอเรียนเชิญผู้เสนอชื่อตัวแทนประธานสภาท่านครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภานะครับนายกที่เข้าประชุมวันนี้ก็ทางสภาแรกประหลัดเทศบาลท่านกับผมนายมาลุงนี้ลุงนี้ประธานสภาเทศบาลของบ้านจอดขอถามนะครับประธานเทศบาลที่นายกเป็นนายกสภานะจะเป็นประธานจะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ไหมขอถามนะครับสองตำแหน่งตัวแทนประหลัดตัวแทนประธานสภาครับก็ในระเบียบนั้นเขาไม่ได้ระบุนะครับเพราะว่าในการคัดเลือกตัวแทนประหลัดนั้นเป็นเรื่องที่เข้ามาใหม่นะครับแต่สองปีที่ผ่านมาก่อนนั้นตัวแทนประหลัดเรายังไม่มีนะครับในระเบียบการคัดเลือกสำหรับตัวแทนประธานสภาตัวที่ตัวแทนประธานสภาครับถ้าที่ไหนที่เป็นประธานจังหวัดว่าห้ามไม่ให้ประธานสภาทำหน้าที่เขาไม่ได้ระบุนะครับเพียงแต่ว่าข้อที่เห็นเพื่อความเหมาะสมในที่ที่ผู้ที่ได้รับเป็นประธานจังหวัดเราคิดว่าน่าจะให้บุคคลที่อยู่ทางเทศบาลทำหน้าที่จะดีกว่านะครับแต่ในระเบียบเขาไม่ได้ระบุหรือว่าเพื่อความเหมาะสมนะครับเราไม่ใช่ว่าทางผู้ที่เป็นประธานสถานีบัตรจังหวัดนั้นถูกเมาหมดเลยทั้งปลัดทั้งประธานสภาเดี๋ยวเป็นข้อกล่าวหาจากที่เทศบาลอื่นนะครับนายกเองก็ผมเองก็ได้ประสานกับหลายจังหวัดที่ผ่านมานะครับว่ามีไหมที่ตัวแทนของประธานสภาที่มาจากเทศบาลเดียวกันพร้อมกับประธานจังหวัดนะครับแล้วก็ตัวแทนของปลัดก็บอกไม่มียังไม่เคยเกิดขึ้นเรียนท่านประธานสถานีบัตรและนายกทุกที่และประธานสภาปลัดผมนายนิแฮประธานสภาเทศบาลศรีนครขอเสนอประธานสภาบาจกมหรมรีตุลลูกดินครับเป็นตัวแทนครับผมขอเสนอก็ผู้รับรองก็เป็นเอกฉันท์นะครับก็ในส่วนของตัวแทนของประธานสภานะครับก็พวกเราได้เสนอชื่อในมะรมลีครับซึ่งเป็นประธานสภาบ้าจอกเป็นตัวแทนของนักทำงานของทีมงานของสถานีบัตรภาคต่อไปนะครับก็ไปใน
ก็ไปในข้อ3นะครับตามระเบียบประชุมนะครับนิบาตจังหวัดนะครับครั้งต่อไปนะครับที่เป็นครั้งที่45นะครับ45นะครับในตารางลำดับนะครับของการประชุมทั้ง16เทศบาลนะครับในลำดับที่45นั้นนะครับเทศบาลตำบลบาเจาะนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับที่นี้ก็มีทั้งนายกบาเจาะมาเองนะครับในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของผมนะครับผมเองก็กับเทศบาลบาเจาะก็เหมือนพี่กับน้องประสานมาโดยตลอดในเรื่องของการทำงานต่างๆครับท่านเองก็เป็นผู้อาวุโสนะครับเคยเป็นประธานจังหวัดมาก่อนนะครับจะให้ในที่ประชุมในวันนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะเป็นกันเองใช่มากกว่านะครับมีอะไรที่เราอยากจะเสนอแนะต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเสนอมาได้นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลของเราครับสิ่งนั้นที่เราต้องขับขึ้นเป็นที่สำคัญนะครับอันไหนที่ตัวดีนะครับเราต้องปรับปรุงนะครับอันไหนที่มีข้อข้องใจนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆเราก็สามารถหาวิธีการพูดคุยกันได้นะครับเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งนั้นนะครับทั้ง16แห่งเราต้องเข้มแข็งนะครับเราจะต้องมีความสมัครใจกันนะครับนะทั้ง16แห่งเราน้อยกว่าบต.เยอะนะครับบต.มัน80กว่านะครับต่อ16แห่งแต่ว่าในลักษณะของการทำงานที่ว่าเทศบาลนะสมาคมเทศบาลเทศบาลเข้มแข็งกว่านะครับเข้มแข็งมากนะครับฉะนั้นการขับเคลื่อนต่างๆนะครับก็อยากจะให้พวกเรานั้นแสดงความคิดเห็นมากกว่าเพราะว่าการประชุมเราไม่ใช่ว่าประชุมบ่อยมากนะครับได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลาที่สองสามครั้งต่อปีนะครับที่เป็นทางการนะครับก็นายกเทศมนตรีทุกท่านประหลัดเทศบาลทุกคนและก็ประธานสภารวมทั้งผู้ร่วมประชุมทุกท่านผมคิดว่าท่านได้เบื่อมาบ้างจบบ้างครับเรามีบาดเจ็บเราทำบาดเจ็บและคิดจะไปย้ายที่อื่นบ้างครับไม่ใช่มาเลยหลงยังไงนะครับถ้าโยกบ้างผมว่าน่าจะดีครับมาบาดเจ็บรอบหน้าก็บาดเจ็บต่อถ้าได้สลับกันผมยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้แสดงความคิดเห็นเนาะเหมือนท่านว่าบาดเจ็บต้นไทรก็บาดเจ็บรอบหน้าก็บาดเจ็บต่อเราดูนะครับแต่ผมคือโอเคถ้าจะมาต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมกลัวท่านว่าท่านจะเบื่อมาบาดเจ็บแล้วอยากไปที่อื่นต่อกลับมาบาดเจ็บต่อเนี่ยมันก็มีอยู่สีสากรมีแหวงปารุรูบาดเจ็บสีเนี่ยนะครับก็อยากถามพวกเราทุกคนแต่ท่านบอกว่าท่านจะมาบาดเจ็บก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ลองถามท่านดูนะครับก็เจนี่นะครับเจนี่นะครับนะครับขอบคุณครับตอบที่สักคอนเว้งมาดูนะครับถ้าอันนี้ก็ที่จริงตามมติเราก็ติดเรียนแต่ถ้าแล้วแต่ตกลงกันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงว่าครั้งหน้าที่จัดเนี่ยครับมันก็ใกล้กันแต่เลือกตั้งกันนะครับอยากผมว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพยิ่งดีนะครับจะได้เดี๋ยวเกิดว่ามันใกล้เลือกตั้งนะครับเกิดมันพลิกล็อกพลิกอะไรไปลำบากไม่ได้เป็นเจ้าภาพยุ่งอีกนะครับขอบคุณมากครับคืออนุญาตครับไม่ใช่จะโยนนะครับแต่ก็คืออยากจะถามว่าเผื่อควรท่านจะเผื่อบาดเจาะบ้างนะโยนไปที่อื่นบ้างไปบารูรูบ้างแล้วก็มาบาดเจาะต่อไปนี่เองนะครับที่นี่เองท่านประธานอนิบาตนะครับอุตสมานนักแรงงานครับประเทศบาลบนบารูรูคือผมต้องสั่งหวังสิทธิ์เอาไว้ให้นายกผมก่อนนะครับต้องรอก็ของผมเนี่ยคือปีหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเลือกท่านเข้ามาแล้วกว่าจะรอคิวยาวอย่าเดี๋ยวผมโดนว่าอีกนะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้จริงๆแล้วผมจำได้ว่าการประชุมสันบาทเมื่อครั้งไหนไม่รู้เราไปคุยกันไว้ว่าถ้ามันเรียงก็ให้มันเรียงไปนะครับตอนนั้นผมยังจำได้อยู่ก็เลยว่าไม่เบื่อแล้วครับบาจอบผมชอบมาโอเคครับขอบคุณผมกลัวอะไรนี่เนาะโอเคครับก็บาจอบนะครับขอพร้อมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจับที่น้ำตกอาจจะไม่อยู่ในห้องแอร์เนาะอยู่บนก้อนหินประชุมกันเนาะโอเคขอบคุณครับก็ครับสวัสดีครับผมจริงๆแว้งนะครับก็สภาพพร้อมแต่ในเมื่อจัดลำดับ
ะครับก็มาจอดก็สมเหตุสมควรนะครับในวันที่นายกไปมาด้วยนะครับผมยังไม่เคยไปมาจอดนะครับก็อยากไปนะครับได้ใส่เสื้อมาจอดมาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวว่าต่อไปในเดี๋ยวว่าคืออื่นที่ว่าที่ต้องร่วมมือถึงทุกท่านนะครับผมนายนิเทศไทยทองนุ่งนายกเทศมนตรีตำบลตอกกับขออนุญาตที่จะมีมุมมองความคิดเห็นในการเป็นเจ้าภาพของการประชุมสัญจร อีก3แห่งที่จะมีขึ้นนะครับในการเป็นการจัดลำดับนะครับซึ่งในแนวทางที่เรามีการพูดคุยกันก็คือปีนึงประมาณ4ครั้งนะครับ3เดือนครั้งถ้าเรามองแนวทางของการเลือกตั้งในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นกลางปีหน้าซึ่งก็เป็นการคาดการณ์เอาไว้นะครับทีนี้ถ้าในมุมมองส่วนตัวนั้นอยากจะให้สัญจรไปให้ครบอีก3แห่งบางทีเราอาจจะยืดหยุ่นไปได้ครับไม่จำเป็นต้องเอา3เดือนครั้งเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจาะพร้อมอาจจะลดมาเร็วขึ้นอีกสักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีเทศบาลตำบลศรีสาครแวงก็พร้อมรับเป็นเจ้าภาพอยู่เนี่ยแล้วก็ปิดท้ายที่ปารุรูนะครับที่ท่านปลัดหมานขออนุญาตนะครับพอเลือกตั้งใหม่เราไปปารุรูเอาก่อนเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอยากจะให้ผลให้ครบในสมัยต่อกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปสัญจรทุกพื้นที่กันในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะเสนอเพื่อพิจารณาในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับครับที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ผมก็หวังว่าท่านจะได้สานต่อในเรื่องหลายๆเรื่องที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เทศบาลจังหวัดนราธิวาสของเราเนี่ยเดินหน้าไปด้วยดีนะครับก็ผมขอเห็นด้วยกับทางที่ท่านนายกทางเสนอนะครับในเรื่องของการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในการประชุมนะครับเพราะว่าผมดูในตารางนี้นะครับก็เท่าที่ผมไปร่วมประชุมมาทุกท่านก็นะครับก็ยังมีเทศบาลตำบลศรีสาครกับเทศบาลแว้งนะครับยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับก็อยากเหมือนที่ท่านนายกอามได้กล่าวครับก่อนที่เราจะมีจบในสมัยเราก่อนจะมีการเลือกตั้งนั้นไม่ว่าใครทีก็อยากให้ได้เวียนเวียนได้เยี่ยมเยียนกันนะครับให้ทุกเทศบาลครับก็รับเสนอให้ขอบคุณครับ